เราจะไปกันที่สายของคุณแต๊กครับคุณแต๊กมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณลุงท่านหนึ่งบนเรือโดยสารครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปที่สมัยคุณลุงยังเป็นวัยรุ่นในปี2536ฮะตอนนั้นนี่ผมอายุ16ปีกำลังละอ่อนเลยฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันมาพร้อมกับเรื่องเกาะมาติดตามฟังเรื่องของคุณแต๊กเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณแต๊กคุณแต๊กครับสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณแต๊กสบายดีนะผมยังสบายอยู่ครับพี่แจ๊ค ใช่คำว่าช่วงนี้ต้องแบบต้องสบายนะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองเยอะๆแล้วคุณแต๊กเป็นเหมือนกับทำงานที่เกี่ยวข้องกับในวงที่ต้องเจอคนเยอะๆด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมของผมมันจะเข้มตรงที่ว่าผมเป็นหน่วยงานรัฐที่ผลิตระบบสาธารณูปโภคครับจะต้องเข้มเรื่องความสะอาดเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันนิดนึงครับพี่นะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราเคร่งขนาดไหนก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคุณแต๊กนาครับพี่แจ๊คด้วยเช่นกันนะครับเช่นกันนี่นะครับครับผมเราต้องอยู่กันไปอย่างนี้อีกนานๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองเยอะๆจะได้มาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะครับผมคุณแต๊กเรื่องนี้เป็นคุณลุงที่ไปเจอบนเรือโดยสารครับผมแล้วแกก็เล่าเรื่องผีให้ฟังเออเป็นยังไงมายังไงครับเรื่องของคุณลุงคนนี้เรื่องเกี่ยวกับเกาะฮะจริงผมไม่ได้ยินเสียงพี่แจ็คเบามากถ้ายังไงอะผมเล่าแบบโดยที่ไม่ได้ฟังพี่แจ็คเลยก็คือผมไม่ได้ยินนะครับให้พี่แจ็คเบรกเสียงดังได้เลยนะครับได้ครับเพราะว่าตอนนี้เสียงคุณแต๊กชัดเจนมากๆครับครับครับคือจริงๆอะเรื่องเนี้ยผมอะจริงๆอะผมได้รับฟังเมื่อ3ปีที่แล้วครับซึ่งผมยังไม่เคยเป็นนักเล่าในเดอะโกสเลยแต่ว่ามันก็ได้รับฟังมาแล้วก็ยังอยู่ในใจเราแต่เพียงแต่ที่คิดจะเอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่าช่วงที่ไวรัสระบาดเนี่ยนะครับแฟนผมได้แซวผมว่าเราสองคนหนีไปอยู่เกาะกันนะแบบที่แบบว่าเป็นเกาะที่ไม่ต้องมีคนเข้าไปเที่ยวเลยแล้วก็เอาอาหารไปตุนไว้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับออกมามันทำให้ผมติ้งขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเคยมีเรื่องผีเรื่องนึงที่ลุงคนนึงเขาเล่าให้ฟังบนเรือนี่ก็เลยอยากจะนำมาถ่ายทอดให้พี่แจ๊คกับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับครับครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อมา3ปีกับ4ปีที่แล้วครับผมได้มีโอกาสไปเที่ยวกับแฟนนะครับที่เกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะครับครับเกาะแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแล้วก็มีสาธุโภคครบแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ครับครับก็เราก็เอารถไปจอดไว้ที่ชายฝั่งในเมืองแล้วก็นั่งเรือไปประมาณ45นาทีก็จะถึงเกาะแห่งนี้ครับครับพอเราไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ผมได้ที่พักเนี่ยที่อยู่บนเนินเขาครับคือต้องขึ้นบันไดหินเนี่ยไปอีกประมาณสัก25-30ขั้นครับผมก็ขึ้นไปที่ที่พักนะครับแล้วก็สำรวจห้องพักเก็บของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เดินออกมาจากห้องพักนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่เวลาไปพักที่ไหนผมก็จะชอบเดินเล่นสำรวจตามเรื่องตามราวหมดนะครับปรากฏว่าตรงข้ามห้องผมอะผมเห็นเหมือนมีเหลี่ยมบันไดขึ้นเล็กๆอะครับวนช่องเขาขึ้นไปอะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดชมวิวครับผมก็เลยเดี๋ยวสักพักนึงเราไปขึ้นไปชมวิวเล่นดีกว่าก็เลยลองไปถามทางป้าที่เขาเป็นคนดูแลนะครับคือเขาเอาพ่อคนหนูมาให้พอดีว่าบันไดเนี่ยมันขึ้นไปที่จุดชมวิวหรือเปล่าป้าแกก็บอกว่าไม่ใช่หนูบันไดเนี่ยเป็นศาลเจ้าพ่อของคนบริเวณเนี้ยชาวบ้านหรือผู้ประกอบการบริเวณนี้เขาจะเวลามีงานสำคัญเวลามีเดือนพระอะไรเงี้ยเขาก็จะมาไหว้เจ้าพ่อกันโดยที่ขึ้นบันไดที่ไปครับขึ้นไปจะเจอศาลอยู่อันเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยก็พี่แจ๊คกับคุณทุกฟังถามผมกวนก็ได้นะครับผมถามป้าเขาว่าชาวบ้านขึ้นไปไหว้ท่านเนี่ยแต่ท่านเนี่ยไม่ได้เสด็จลงมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านใช่ไหมหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยไปเยี่ยมเยียนท่านอย่างเดียวแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ลงมาเยี่ยมเยียนใช่ไหมเพราะว่าถ้าท่านลงมาเยี่ยมเยียนเนี่ยคือถ้าผมออกมากลางคืนเนี่ยแล้วมีอะไรที่บันไดเนี่ยผมจะเจอทันทีป้าเขาก็หัวเราะแล้วก็ตบไหล่ผมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสิริมงคลได้พักห้องได้ถือว่าดีแล้วผมกับแฟนเนี่ยก็พักกันทั้งหมด2 คืน 3 วันนะครับก็พักกัน2 คืน 3 วันก็ราบรื่นครับแล้วก็ถึงเวลาก็จะเดินทางกลับเราก็จะไปขึ้นเรือที่จอดไว้ผมก็ไปก่อนเวลาเรือออกใน15 นาทีครับผ
ผมก็ไปยืนรออยู่ตรงบริเวณหลังเรือนะครับโดยที่แฟนผมเนี่ยเข้าไปนั่งในห้องโดยสารเรือปรากฏว่าก่อนเรือจะออกอีกแป๊บเดียวครับมีคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยเดินจะขึ้นมาบนเรือด้วยความที่ผมเห็นว่าคุณป้าแกก็ถือของคุณลุงก็ถือของนะผมก็เลยไปยืนที่กาบเรือแล้วก็ไปรับของจากคุณป้าครับแล้วก็ดึงคุณป้าเขาขึ้นมาครับแล้วก็จากนั้นเสร็จก็ไปรับของจากคุณลุงนะครับแล้วก็คุณลุงแกขึ้นมาเองได้ครับคุณลุงแกก็ขึ้นมาเสร็จแกก็ชมผมนะครับว่าเนี่ยนะมีน้ำใจดีสุดยอดเนี่ยพ่อหนุ่มเนี่ยถึงจะดูไม่หล่อก็เถอะก็อยากจะปล่อยของลงน้ำครับตอนนั้นเพราะว่ามาแซวเรื่องไม่หล่ออะไรเงี้ยผมก็มือไม้อ่อนอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมก็ถือว่าผมเล่นนะครับผมก็แค่คิดในใจเป็นเรื่องขำๆก็เข้าไปส่งคุณป้าโดยยกของเข้าไปข้างในเรือแล้วก็คุณลุงก็เข้าไปนั่งกับคุณป้าเขาด้วยตัวผมเองเนี่ยไม่ชอบนั่งในเรือที่มันโค้งเคงไปโค้งเคงมาผมจะเมาเรือทันทีครับถ้าผมจะขึ้นเรือไปไหนเนี่ยผมจะต้องยืนอยู่ตรงบริเวณไหนก็ได้ที่มันมองเห็นออกไปไกลๆครับพี่ยืนตรงจุดชมวิวอะสักพักนึงอะคุณลุงเขาก็เดินออกมาหาผมครับเดินออกมาด้วยกันมาสูบบุหรี่นะครับเขาก็ถามผมว่ามาเที่ยวแถวนี้เหรอผมก็บอกว่าผมมาเที่ยวแถวนี้แล้วก็เนี่ยกำลังจะกลับแล้วผมก็อยากหาโมเมนต์คุยกับคุณลุงต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องยืนด้วยกันอีกนานก็เลยถามว่าคุณลุงครับเกาะแถวนี้เนี่ยมันสงบดีนะครับเงียบนะครับน่ามาอยู่เนาะครับคุณลุงเขาบอกว่าสงบไม่ใช่อะไรแต่ผีดุกระสินั่นไงแกเกริ่นมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแกบอกว่าผีดุผีดุมากเขาไม่แถวนี้ไม่มีอยู่ชาวบ้านแถวนี้เขาจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งครับผมไม่ค่อยชื่อเกาะหรอกครับชื่อว่าเกาะผีครับคุณลุงเขาบอกว่าเขาเคยเป็นคนดังของหมู่บ้านที่เคยไปประสบพบเจอเรื่องที่เกาะผีแห่งนี้มาครับด้วยความที่ผมก็ไม่ต้องรอให้ลุงเขาต่อบทว่าอยากฟังไหมอ่ะผมเข้าทางผมอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะผมเป็นคนชอบเรื่องลี้ลับผมก็บอกว่าคุณลุงไล่ผมฟังมาเลยเหลือเวลาอีกบงเรื่องเยอะคุณลุงเล่ามาเลยครับคุณลุงเขาก็เล่าฟังว่าประมาณปีพ.ศ. 2536ครับคุณลุงอ่ะเขาเสร็จจากเกณฑ์ทหารใหม่ๆอย่างเงี้ยจากไปจากเกณฑ์ทหารนั่นนะครับเขาก็มาอยู่บ้านแม่ที่เกาะแห่งหนึ่งครับด้วยความที่เขามาอยู่ก็มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยก็สมัยนั้นก็กินเหล้าแล้วก็ยิงนกตกปลาแต่การตกปลานี่คือเป็นอะไรที่ชอบบ้างในกลุ่มเพื่อนเขาครับแล้วคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่โผงผางห้าวนิสัยไม่ยอมคนอารมณ์ร้อนไม่เชื่อสิ่งใดทั้งสิ้นผมก็ว่าทรงแกก็ตอนหนุ่มๆเนี่ยผมก็ว่าทรงแกเนี่ยน่าจะเป็นพิโกพอสมควรเลยครับซึ่งมันทำให้ผมยิ่งอยากจะคุยแกเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันเป็นตอนนั้นบุคลิกผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเหมือนก็คุยถูกคอก็เลยฟังแกต่อแกบอกว่าหลังจากแกเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนไปตกปลากันรอบๆตามเกาะแถวบ้านเนี่ยตกหมดแล้วปรากฏว่ามันไม่หนำใจแกบอกว่าได้ปลาไม่เยอะเท่าที่ควร อยากจะให้เพื่อนเนี่ยแนะนำที่ที่มันมีปลาเยอะๆหน่อยเพื่อนหลายคนก็บอกไม่มีแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเขาบอกมีอยู่ที่นึงแต่ปลาเนี่ยจะเยอะมากตกแทบจะไม่ไหวแต่มันจะเป็นตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปเลยเพราะว่าลุงแถวบ้านของเขาอ่ะก็เคยไปที่นี่มาแล้วก็นอนจับไข้เพราะผีหลอกไปหลายวันตอนนี้ก็ยังคุยไม่รู้เรื่องอยู่เลยแต่คุณลุงวันนี้ได้คุยความที่ผมเกริ่นกับพี่แจ็คไปแล้วครับว่าใครแกเป็นคนที่คนมันไม่กลัวทำไงมันก็ไม่กลัวครับแกก็เลยบอกว่าเอางี้กูไม่เชื่อแล้วกูก็ขอโทษนะครับมีกูมึงด้วยกูไม่เชื่อแล้วกูก็จะไปคืนนี้เลยครับจะเอาปลาอยากได้ปลาพวกมึงตั้งวงเล่ารอเลยนะที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยว2ทุ่มกูไปใครปอดไม่ต้องไปกับกูแล้ว5ทุ่มเดี๋ยวกูกลับมาพร้อมปลาแล้วเดี๋ยวญาติกินกันเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่ขอไปด้วยปรากฏว่า2ทุ่มแกก็จะไปจริงครับแล้วก็ถามคนในกลุ่มอีก10คน10กว่าคนเนี่ยมีใครจะไปกับแกมันไม่มีใครไปกับแกเลยครับพี่แกด้วยความที่แกวางฟองไปแล้วถ้าจะมาถอยเนี่ยแกบอกว่าแกไม่เอาแกไม่ยอมแกจะเสียฟองไม่ได้เพราะว่าความทะนงตัวมันมีอยู่ครับก็เลยไปก็ไปก็อุปกรณ์ของแกที่ไปก็มีเรือยนต์ซึ่งนำแกไปนะครับเรือไม้แล้วก็เป็นเครื่องยนต์แล้วก็มีคันเบ็ดไม้แล้วก็มีซองที่ใส่ปลาไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเรียกถูกป่ะนะครับแล้วก็มีที่สำคัญเลยคือจะมี
ี่แจ็คเป็นหมวกกับที่เป็นไฟฉายติดอ่ะหมวกกับที่เราไม่ต้องใช้มือจับที่เวลาเขาไปส่องกบหรือไปกรีดยางอ่ะเขาจะใช้หมวกเนี้ยครับครับคือถ้าเราหันไปทางไหนแสงไฟมันก็จะไปตามที่เราหันนั่นนะแต่จริงๆก็เอาไปเผื่อแล้วครับเพราะลุงแกบอกว่ามันเป็นคืนเดือนหงายครับคือแสงมันสว่างพอเพียงอยู่แล้วคราวนี้เสร็จอ่ะก็ไปพี่พอไปอ่ะจริงๆอ่ะคนที่เขาขับบริเวณเกาะแถวเนี้ยลุงแกบอกว่าแกรู้หมดแล้วว่ามันไปตรงไหนยังไงพอบอกทางมาเนี่ยพอขับไปจริงๆเนี่ยไม่ถึง5นาที10นาทีเนี่ยก็ถึงแล้วก็ไปถึงเกาะแห่งนี้บอกโอ๊ยทำไมใกล้มากอย่างนี้ทำไมถึงก็คิดด่าเพื่อนในใจแล้วทำไมถึงโง่ไม่มากันทั้งที่ใกล้ขนาดนี้แล้วเกาะแห่งนี้พี่แจ็คผมจะบอกให้นะความสวยเนี่ยสวยมากเป็นหาดทรายสวยน้ำทะเลสงบที่ลุงก็เล่าให้ฟังนะครับบรรยากาศดีน่านั่งเล่นน่าพักผ่อนมากลุงแกเนี่ยก็ลงไปแล้วก็ยังคิดกับเพื่อนในใจว่าโถเอ้ยถ้าไม่มีอะไรนะจะพาพวกมันมานั่งแล้วก็นั่งกินเหล้ากันตรงชายหาดที่จะให้มันเลยก็เลยเดินขึ้นบนเนินมันจะเป็นเนินแล้วก็เลี้ยวนิดนึงเพื่อไปตรงขอบไหล่ทางไหล่ทางของเกาะเพื่อจะหย่อนเบ็ดแล้วก็นั่งตกปลานะครับพี่คราวเนี้ยพี่อย่างที่เพื่อนบอกจริงๆพี่ตกเป็นได้ปลานี่เยอะมากพี่แต่ไม่มีคนมาหาปลานะแต่ปลานี่เยอะเกินเยอะจนลุงจะบอกว่าโอ้โหเขาเปรียบตัวแกเองนะครับเป็นเหมือนวรรณคดีสังทองนะเหมือนตอนพระสังทองเนี่ยเรียกปลาเลยครับเขาบอกมันปุ๊บๆๆๆๆอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยคือเลือกตกไม่หวัดไม่ไหวนะพี่แกคราวเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับพอลุงแกตกไปได้สักพักนึงมันก็มีคนเดินออกมาจากอีกทางครับอีกทางที่ลุงมาเป็นชายหาแล้วมันก็จะมีทางเดินต่อไปแล้วโค้งขึ้นไปบนเขาแล้วก็เป็นป่าครับ มีเงาคนสองคนเดินออกมาจากป่าครับ คราวนี้เงาคนสองคนเดินมาจากป่านะพอเดินมาใกล้ๆของลุงคนนี้ครับ พอผมสมมติว่าชื่อลุงบูนนะครับพอเดินมาใกล้ลุงบูนเนี่ย ก็เป็นผู้ชายนะครับถอดเสื้อคนแรกนะถอดเสื้อใส่กางเกงยีนปักเก่าๆนะครับเดินมาก่อนแล้วก็มายืนอยู่ข้างหลังของลุงบูนเนี่ยที่กำลังตกปลาแล้วก็ยืนจ้องนิ่งๆไม่ทำอะไรคนที่สองนะครับเป็นคุณป้าแก่ๆนะครับเดินตามมานะครับแต่คุณป้าแก่ๆเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวครับก็เท่ากับมี3คนเพราะเขาอุ้มเด็กประมาณ6ขวบ7ขวบมาด้วยเขาอุ้มเด็กประมาณ6ขวบ7ขวบมาด้วยเนี่ยแต่การอุ้มเนี่ยลุงบูนเขาบอกว่าอุ้มมาเนี่ยปกติคนเราอุ้มคนแก่ๆอุ้มอะไรที่มันหนักกว่าตัวป้าๆกับเด็กตัวใหญ่อะมันก็ต้องมีเดินแบบเซบ้างหรือเดินแบบว่ากระเพกบ้างหรือว่าจังหวะการเดินก็อาจจะไม่สมูทเท่าที่ควรแต่ว่านี่คือเขาเดินเรียบลื่นนิ่งมากเลยครับนิ่งเหมือนไหลอะลุงบอกว่ามันเหมือนไหลไปได้เลยแต่ตอนนั้นนะเขาจะตกปลาเขาก็ไม่คิดอะไรไงก็มายืนจ้องเขาจากด้านหลังอีกก็คือมีทั้งตอนนี้มี2คนที่ยืนจ้องลุงจากด้านหลังนะครับมีพี่คนที่ถอดเสื้อลุงคนที่ถอดเสื้อป้าแก่ๆแล้วก็เด็กน้อยนะครับลุงบูนเนี่ยเขาหันไปพูดกับคนที่ถอดเสื้อว่าเฮ้ยตรงนี้ผมจองแล้วนะถ้าจะตกอ่ะพี่ไปตกที่อื่นนะตรงนี้มันที่ของผมนะถึงพี่จะเป็นเจ้าถิ่นแต่ว่าพี่ก็อย่ามาเอาปลาของผมนะแต่ประมาณนี้ครับพูดดักไว้ก่อนนะเนาะเพราะลุงบูนแกคิดว่ายังไงข้างบนก็ต้องเป็นบ้านคนนะคงเดินลงมาแต่แกไม่ได้คิดถึงเวลาไงว่ามันสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มแล้วมันผิดวิสัยที่คนจะลงมาตกปลาแล้วครับคราวนี้เจ็ดอ่ะก็คนนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรพอลุงบูนแกตกไปเรื่อยๆแกก็รู้สึกอึดอัดแกก็หันไปมองดูสองคนนี้ตลอดนะเขาก็ยังยืนนิ่งอยู่ไม่ทำอะไรยืนนิ่งแบบแข็งเป็นท่อนไม้นะพี่ตัดหนึ่งอ่ะผู้ชายคนที่ถอดเสื้อพูดพี่บอกว่าตกไปเยอะๆอย่างเงี้ยเอาออกบ้างก็ได้นะเอาไปน้อยๆนะเพราะเวลาเดี๋ยวเวลาจะรีบไปมันจะขนไม่ทันครับถามมาอย่างนี้ลุงเขาบอกว่าอ้าวถ้าจะขอกินดีๆก็บอกแต่อย่ามาทำเป็นว่าขุ่นว่าเอาปลาวางไว้ตรงนี้นะถ้าตกกินเองไม่ได้จะขอกินดีๆก็บอกไม่ใช่มาบอกว่าเอาปลาทิ้งไว้ที่นี่บ้างนี่คือเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะครับถ้าจะขอกินดีๆก็บอกไม่ใช่มาทำเป็น
แหมเอามาแบ่งไว้ที่นี่บ้างครับก็ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อเขาก็ไม่พูดอะไรต่อพี่แจ๊คถ้าเป็นคนปกติเนี่ยจะไปถมเนี่ยเป็นผมก็ต้องถอยหลังนั่นแหละคือปงปลาไม่เอาแล้วหยิบไปสักตัวสองตัวใส่ถุงแล้วก็ขึ้นเรือกลับดีกว่าเด็กผู้หญิงที่อุ้มอยู่บนมือของป้าแก่ๆนะครับเขาก็พูดกับป้าแก่ๆนะครับด้วยสรรพนามการเรียกว่าย่าหนูอยากเอาพี่เข้าไปอยู่ด้วยจังครับพี่แจ๊คว่าผมลืมพล็อตสำคัญอย่างนึงทั้งสามคนนี้ตัวเปื้อนโคลนเหมือนเลยพี่แจ๊คตัวเหมือนกับไปออกค่ายอาสาแล้วก็ไปคุกโคลนมาครับตัวเปื้อนโคลนดินหมดเลยนะทั้งผู้ชายถอดเสื้อทั้งย่าแล้วก็ทั้งหลานนะอยากเอาพี่เข้าไปอยู่ด้วยจังย่าเขาก็ตอบประทันทีเหมือนเป็นการโต้ตอบระหว่างย่ากับหลานนะย่าก็ตอบประทันทีว่าพี่เขามีบ้านของเขาลูก อย่าไปยุ่งกับพี่ก็เลยให้พี่เขากลับไปเลยตอนนี้ดีกว่าพี่คนนี้ก็หันไประหว่างที่หันเนี่ยพี่แจ๊คไฟฉายก็จะส่องไปสมมติว่าเราคุยกับใครเราไฟฉายก็ส่องไปที่คนคนนั้นนะพี่เพราะไฟฉายมันคาดอยู่บนหัวไงเขาก็หันไปไปทางย่าแล้วบอกว่าโอ้ยพี่อย่างเงี้ยมันเป็นที่ธรรมชาติป้าจะมาบอกให้ผมกลับเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่ได้หรอกมันเป็นที่ส่วนรวมผมมีสิทธิ์มาผมไม่ได้ไปบุกรุกเปิดประตูบ้านป้าซะหน่อยลุงนี่สายแท้งนะเออผมไม่รู้เลยผมรู้เปิดประตูบ้านป้าซะหน่อยคราวนี้เสร็จอะเขาบอกว่าผมจะนั่งยันเช้าก็นั่งได้ครับผู้ชายที่ถอดเสื้อพูดสวนเข้าไปเลยขึ้นมาเลยนะพี่แน่ใจนะไอ้นี่พูดไปดูเรื่องว่ะลุงก็หันไปอ้าวมีเรื่องแน่ลุงก็หันไปนะหันไปอ้าวแล้วยังไงอ่ะพอก็หันไปที่ผู้ชายคนที่ถอดเสื้อนะพี่แจ็คนะโคลนดินที่ตัวผู้ชายคนที่ถอดเสื้อนะมันหลุดล่อนออกพี่แต่มันไม่หลุดล่อนแค่โคลนดินอย่างเดียวนะพี่แจ็คมันเป็นเนื้อหนังของลุงคนนี้เขาหลุดล่อนด้วยเนื้อหนังของผู้ชายถอดเสื้อเนี่ยเขาหลุดล่อนด้วยหลุดออกมาทั้งนิ้วมือนะพี่นะตาหลุดถลนออกมาหูก็ขาดออกมาแล้วก็เขาช็อกนะลุงก็แบบเฮ้ยอะไรวะคือช็อกแล้วหันกลับไปดูที่ย่ากับเด็กก็เป็นเหมือนกันเลยพี่โคลนดินหลุดตามตัวแล้วก็ผิวหนังก็หลุดออกมาโดยที่เด็กก็ยังยกมือเหมือนบายๆเขาอยู่เลยพี่ยกมือเหมือนกับทักทายเขาอยู่แต่เนื้อตัวก็หลุดอยู่อย่างนั้นแล้วหลอนกว่านั้นอีกคือคนที่เป็นย่าก็หัวเราะแล้วก็คนที่เป็นถอดเสื้อก็พูดว่าไปพี่เขาบอกว่าไม่สนใจปลาไม่สนใจคันเด็กเลยครับลุงอ่ะเขาวิ่งลุงบุ๊กเขาวิ่งกลับมาที่เรือนะพี่วิ่งกลับมาที่เรือได้นะขึ้นเรือเสร็จนะหันกลับไปมองที่ชายหาดก่อนจะไปไม่มีอะไรพี่เงียบสนิทแต่พี่แจ๊คน้ำมันเหมือนกับมีคนโดดอ่ะต้องอุ้มน้ำมันกระจายอ่ะพี่ครับอุ้มน้ำกระจายตุ้มเสร็จแล้วมันเป็นทางน้ำแหวกนะมาที่เรือนะพี่นะถ้าเป็นหนังผีหนังสยองขวัญเนี่ยจะต้องสตาร์ทเรือไม่ติดเพื่อที่จะให้มันลุ้นว่าอะไรจะมาถึงแต่ปรากฏว่าลุงแกสตาร์ทเรือทีเดียวแล้วก็ติดพอติดเสร็จแกก็หมุนเรือกลับเพ่นแนบไปเลยครับแล้วก็ขับกลับไปที่วงเล่าเพื่อนด้วยอาการเรือสายหรืออะไรก็ไม่ทราบแกบอกว่าเรือสายอ่ะสายเป็นงูเลยผมก็คงแกคงจะทั้งผืนน้ำเป็นของแกมั้งครับคงจะสายซ้ายขวามั่วตัวไปหมดก็เลยกลับไปที่วงเล่าเพื่อนก็วิ่งชนวงเล่าเพื่อนกระจายเลยครับต้องจับล็อกตัวกันแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยแกก็เลยได้เป็นคนดังของหมู่บ้านเลยทุกคนมาถามไทยแกหมดเลยว่าไปเจออะไรมากว่าแกจะเรียบเรียงเรื่องที่เล่าให้ผมฟังได้เนี่ยมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังได้เนี่ยก็เป็นเกือบร่วมอาทิตย์ครับแล้วเนี่ยแกก็มาเล่าให้ผมฟังแต่แกเล่าเนี่ยมันจะแบบสั้นๆแล้วก็กระโดดไปกระโดดตาทีนึงครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะประมาณนี้แล้วผมก็นำมาเรียบเรียงต่อครับพี่แกก่อแห่งเนี้ยนะครับผมไปค้นประวัติดูนะครับเคยมีดาราในแบบคนนึงไม่ใช่ดาราเป็นในแบบวิทยาศาสตร์นะครับเคยไปหยิบหินปะการังมาเนี่ยไปถ่ายตอนเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอากลับมานะครับผลสุดท้ายก็ต้องเอาไปคืนครับแล้วผู้จัดการส่วนตัวของในแบบคนเนี้ยเคยไปตะโกนแซวว่าเกาะแล้วก็คำหยาบครับสระอาเนี้ยอะไรวะทำไมมันถึงเงียบแล้วมาถึงร้อนอย่างนี้ก็ปรากฏว่าโดนผลักตกเรือก่อนออกจากเกาะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ชอบไปแต่ว่าจะไม่มีใครอยู่ถึงตอนเย็นนะครับด้วยความที่ข้างบนนะครับที่สื่อทราบว่ามันเป็นสุสานจีนแล้วก็เขาเอาศพคนมาทิ้งช่วงหมายช่วงสงครามด้วยครับทุกท่านใช่ฮะคือเกาะเนี้ยผมว่าใครที่เป็นคนที่ชอบดูเรื่องเกี่ยวกับรายการผีแนวผีผ
ผมว่าหลายๆคนจะรู้จักเกาะนี้ผมคือหนึ่งในนั้นที่เคยไปบนเกาะนี้มาเกาะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกาะผีอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแหละครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีหลุมศพมีสุสานอยู่จริงๆนะคุณแท็กคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นเกาะในชลบุรีจะมีอยู่เกาะเดียวเรียกว่าเกาะผีคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยก่อนในสมัยอดีตนะครับคนที่เขาอยู่ในเกาะอยู่บริเวณนั้นใกล้ๆกับเกาะเนี้ยคือเป็นเกาะที่มีคนอยู่ปกติแต่เกาะนี้เกาะเดียวที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่คนสมัยก่อนถ้ามีการเจ็บป่วยมีการเสียชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ดั้งด้นเอาศพมาที่ฝั่งเพราะมันไกลมากเขาก็เลยเอาศพไปฝังไว้ที่เกาะนี้ซึ่งทั้งเกาะมันเป็นที่ฝังศพโดยแบ่งเป็น3โซนฮะโซนนอกมันจะเป็นเหมือนกับห่วงซุยเดี๋ยวนี้หน้าเกาะจะมีห่วงซุยใหญ่มากนะอยู่ห่วงซุยหนึ่งเป็นเด่นเป็นสง่าเลยเวลาไปเกาะนี้จะเห็นห่วงซุยนี่ก่อนอันดับแรกชั้นในเข้าไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นหลุมฝังศพแบบไทยๆพร้อมกับป้ายชื่อดินนูนๆมีเสื่อห่อแล้วก็มีป้ายชื่อของคนที่เสียชีวิตโซนกลางเขาว่ากันว่าเป็นที่ฝังศพของอิสลามโดยเขาจะมีการลงสัญลักษณ์เอาไว้ว่าตรงนี้มีศพนะก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยปักเอาไว้ซึ่งเกาะนี้ชาวบ้านสมัยก่อนหลังพระอาทิตย์ตกดินจะไม่มีใครกล้าเฉียดไปเลยผมเคยไปที่เนี่ย 2-3 ครั้งน่ากลัวไหมครับพี่แจ๊คบรรยากาศผมอยากถามพี่แจ๊คคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะตอนนั้นเนี่ยผมไปตอนที่เป็นสมัยรายการมิติลี้ลับไปกับพี่ป๋องไปกับพี่กิ๊กมยุรินน่ากลัวน่ากลัวเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปอะฮะเรือเราต้องจ้างเรือไปส่งพอเรือไปถึงเกาะตอนสักก่อน5โมงเขาทิ้งทีมงานลงบนเกาะนะแล้วเขาก็ไปเลยเว้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเช้ามารับแล้วทีมงานต้องใช้ชีวิตอยู่บนนั้นอ่ะแล้วก็โดนกันทั้งคืนทั้งพี่ป๋องเองทั้งวิกิมยุรินเห็นเจอแบบเจอเป็นคนครึ่งท่อนนะฮะเดินมาจากกลางเกาะอะไรอย่างเงี้ยแค่มีแค่ท่อนล่างแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผมไปในนามของการเดินสายของเดอะช็อคแล้วก็ขึ้นไปบนเกาะตอนนั้นไปหลังจากที่ฝนตกแล้วจำได้เลยโทษนะฮะอันดับแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นก่อนโอ้โหคือเวลาฝนมันตกหนักๆอ่ะคุณผู้ฟังคุณแท็กฝนน้ำฝนมันจะชำระหน้าดินออกฮะแล้วก็บางส่วนที่เป็นหลุมที่ฝังศพไว้ขออนุญาตคุณผู้ฟังเผื่อท่านไหนที่อาจจะทานข้าวอยู่มันมีเสือโผล่ขึ้นมาเสือที่เขาใช้ห่อศพอะแล้วก็เห็นเหมือนกับน่าจะเป็นส่วนเนื้อผมไม่แน่ใจว่าเป็นแขนหรือขาโผล่มาหน่อยนึงโอ้ยพี่แจ๊คแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยผมไปในนามของThe Ghost Radio เราเนี่ยแหละครับไปถ่ายทำรายการทีมล่าผี The Ghost Team ครับตอนนั้นไปก็โอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือก็จับได้อะไรหลายๆอย่างจับทั้งเสียงได้วิวี่เจอเสียงปริศนาทักมาบอกว่าสวยแล้วก็ไอ้เครื่องมือของเราครับที่มันเป็นตัวตรวจจับที่เป็นก้างปลาเนี่ยมันก็สามารถจับโครงลักษณะของคนยืนอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีหลายรายการไปฮะน้องก๊อตดากอนก็ไปแต่ก๊อตดากอนนี่เขาไปคนเดียวไอ้เจ้าก๊อตเนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในนั้นทั้งคืนแต่น้องไม่เจออะไรนะนะครับผมถามลุงเขาว่าลุงครับแล้วถ้าผมอยากจะไปพิสูจน์อีกอะลุงจะไปกับผมได้ไหมครับถ้าผมว่าเรือไปอะลุงเขาบอกว่าเขาไม่ไปทำไมเขามีเหตุผลเลยต้องไปแล้วก็เขาก็สอนผมมานะครับว่าอย่าเอาความคึกขนองความอะไรที่เราอยากจะรู้เนี่ยมาทำให้ความฉลาดหรือสติที่ดีของเราอะเลือนหายไปเลยเพราะว่ามันเราจะจำเหตุการณ์อันนั้นน่ะไปตลอดชีวิตเหมือนลุงตอนเนี้ยก็ผมก็น้อมรับฟังเลยครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอะนะคือเรามันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็นน่ะแล้วยิ่งเป็นสถานที่ที่มันที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันน่ะโดยเฉพาะเกาะเนี้ยที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยอะแล้วชาวบ้านก็จะบางคนนะคนที่ไม่รู้แล่นเรือผ่านเขาบอกเห็นคนยืนอยู่เต็มเกาะเลยโบกมือให้อันนี้ก็มีเหมือนกันเออ
คุณลุงก็บอกผมเหมือนกันครับเป็นเกตว่าบางทีคนแล่นเรือผ่านเขายังมีเห็นเป็นคนโบกมือให้เต็มเกาะเลยครับถูกต้องเหมือนกับเชิญชวนหรือโบกมือบ๊ายบายหรือไงก็ไม่รู้เชิญชวนให้มาที่เกาะมาบางทีบางคนบอกว่าเห็นเป็นกวักมือเรียกคนที่ไม่รู้อ่ะนะแต่มันไกลครับคุณผู้ฟังขนาดเรือที่เราจ้างไปอ่ะยังใช้เวลาจากแหลมบาลีไฮอ่ะฮะตอนนั้นผมไปจากทางแหลมบาลีไฮไปถึงเกาะนั่นน่ะใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ่ะมันไกลมันไกลไกลเลยแหละไกลพอสมควรเลยแหละแล้วก็ทุกวันนี้เกาะนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพอยู่แล้วก็ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แต่เรื่องของความน่ากลัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันลดน้อยลงไปหรือยังเพราะว่าบริเวณไม่ห่างกันไปมากครับก็จะมีเรือใหญ่ที่เขามาทิ้งสมอไว้มาจอดไว้อันนี้ก็มีนะฮะโอเคฮะคุณแท็กนั่นคือเรื่องของเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะผีที่ชลบุรีนั่นเองนะใช่ครับขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับยินดีครับพี่นะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกก็กริ้งกางมาได้ตลอดเลยนะคุณแท็กนะครับท่านโยกะผมจะมาเล่าอีกนะครับได้เลยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคุณแท็กพี่แจ็คและทีมงานก็เช่นกันนะครับครับผมรักและเป็นห่วงเสมอครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ